เกิดมีการแพร่ระบาดของโรคนี้แล้วในการป้องกันมันจะยากลำบากเหมือน2-3ปีที่แล้วนะครับก็มีการแพร่ระบาดไม่ใช่เฉพาะในส่วนของหมาแมวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัวด้วยนะครับบางทีวัวก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันนะครับก็มีการนำเนื้อรับประทานนะครับจนต้องมีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีการจัดทำเป็นพื้นที่ควบคุมโรคนะครับฉะนั้นในส่วนของการป้องกันในส่วนนี้นะครับก็ฝากถึงท่านนายกนะครับจะได้ให้ความสำคัญดูถ้าเกิดมีปัญหาโรคสัตว์นะครับก็ให้แจ้งทางหลักการทางโรคสัตว์นะครับเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับมีส่วนราชการท่านอื่นเพิ่มเติมไหมครับตามที่และตำรวจตามเงินอุดหนุนของโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านแล้วก็ในส่วนของงบประมาณจากที่ได้ตั้งข้อบัญญัติไว้นะครับส่วนนี้ก็ขอให้ดำเนินการได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนตรงนี้ก็ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการจัดชุดตรวจนะครับในวันที่11มีนาคมนี้ตอนนี้ก็ได้แจ้งทางท้องถิ่นให้ส่งรายชื่อมาตอนนี้ก็มีรายชื่อครบจากทุกท้องถิ่นนะครับก็มีการฝึกอบรมในวันที่11มีนาคมนะครับส่วนในเรื่องของการควบคุมประชากรนะครับของสุนัขหรือแมวที่ไปนำหน้าก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท้องถิ่นที่มีความพร้อมในเรื่องของประมาณนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการสายงานเพื่อขอเฉพาะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงไปดำเนินการได้นะครับส่วนจะให้ไปทำให้โดยใช้งบประมาณของกรมสัตว์ก็คงจะมีจำกัดนะครับอันนี้ก็ทางเรามีบุคลากรให้นะครับครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีเหมือนกันอันเดียวกันนะครับ